ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องคุณธรรมของชายาบทที่42ถึงบทที่44บทที่42รอบสังหารผู้แทนฮ่องเต้เป็นเรื่องใหญ่แม้นิสัยประนีประนอมอย่างชิงเต๋อฮ่องเต้เมื่อต้องเผชิญเรื่องราวเช่นนี้ก็ยังรู้สึกว่าพระองค์ถูกตบหน้าอย่างหนักหน่วงดังนั้นจึงโกรธเกรี้ยวหนักให้สื่อความในทันทีเฮ่อเหิงยืนอยู่ข้างเฮ่อฉีได้ฟังเฮ่อฉีพูดสาธยายความแค้นเคืองสะทกสะท้อนใจใครต้องการแบ่งเบาความกังวลของเสด็จพ่อจริงก็ไม่ปานเขาเลิกคิ้วน้อยจากนั้นก้มศีรษะไม่พูดจาในเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องนี้ก็มอบให้หนิงอ๋องและกรมอาญาไปสืบสวนชิงเต๋อฮ่องเต้ยังพิโรธไม่บรรเทาน้ำเสียงค่อนข้างแข็งกร้าวขนชั่วเช่นนี้ช่างบังอาจเหิมเกริมนักหม่อมฉันน้อมรับพระบัญชาเฮ่อฉีคุกเข่าลงข้างหนึ่งรับราชองการพร้อมก้มศีรษะลงเพื่อปกปิดความยินดีในแววตาเมื่อเลิกว่าราชการแล้วเฮ่อฉีก็ไม่ได้พูดจากับผู้อื่นอย่างเช่นในเวลาปกติกลับรีบร้อนเดินจากไปเฮ่อเหิงมองแผ่นหลังไวไวของเฮ่อฉีสีหน้ามีรอยยิ้มประดับน้อยๆตัวอ๋องซึ่งเคยได้ยินนิทานเรื่องตั๊กแตนจับจั๊กจั่นหรือไม่เสนาบดีกรมการทหารหลัวฉางชิงเดินมาอยู่ข้างกายเฮ่อเหิงแล้วประสานมือคำนับเขายิ้มมองแผ่นหลังของหนิงอ๋องนิทานเรื่องนี้แม้ธรรมดาไปสักหน่อยแต่ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเฮ่อเหิงพยักหน้าให้เขาน้อยๆพูดยิ้มว่าแต่เท้าหลัวมีความคิดสูงส่งนักสูงส่งมีสูงส่งอันใดกันก็แค่คำพูดไร้ประโยคสองประโยคเท่านั้นพยักค่ะหลัวฉางชิงลูบเคราตนเองใบหน้ายังประดับด้วยรอยยิ้มแจ่มใสมีรู้ว่าอาการเฉิงอ๋องทรงเป็นเช่นไรบ้างพวกเราเหล่าขุนนางกังวลเป็นยิ่งนักแต่เท้าหลัวโปรดอย่ากังวลไปน้องสี่ของเราแค่บาดเจ็บที่แขนคนส่งสารบอกว่าอาการบาดเจ็บควบคุมได้แล้วเฮ่อเหิงไพล่มือไปด้านหลังแล้วเดินนำหลัวฉางชิงอยู่ครึ่งก้าวเสด็จพ่อทรงส่งหัวหน้าแพทย์หลวงพร้อมทั้งคณะแพทย์เร่งม้าเร็วไปที่นั่นแล้วเป็นเช่นนั้นก็ดียิ่งพวกเราเหล่าคุณนางจะได้ไม่กังวลไปได้รับคำตอบที่ต้องการแล้วหลัวฉางชิงก็ประสานมือเอ่ยต่อตวนอ๋องกระหม่อมขอลาไปก่อนก้าวหนึ่งทูลลาแต่เท้าหลัวเดินทางระวังด้วยเฮ่อเหิงยิ้มบางๆพร้อมพยักหน้าให้เขามองหลัวฉางชิงเดินไม่ช้าไม่เร็วจากไปรอยยิ้มบนใบหน้าของเฮ่อเหิงก็ค่อยๆจางหายจิ้งจอกเท่าหลัวฉางชิงตัวนี้กำลังเป็นห่วงหลานเขยของตัวเองพูดมาตั้งครึ่งค่ำวันก็แค่ต้องการความมั่นใจในข่าวคราวของเฮ่อหมิงเท่านั้นเองเมื่อคิดถึงละครที่เจ้าใหญ่กับเจ้าสามเล่นกันหลังม่านแล้วเฮ่อเหิงก็ยงยิ้มมุมปากคนเหล่านี้จะแสดงความจงรักภักดีอย่างไรในบางเวลาก็ต้องคำนึงถึงตนเองบ้างอย่างเช่นตระกูลหลัวในเวลานี้ถ้าเฮ่อหมิงเกิดเรื่องจริงแม่นางน้อยตระกูลหลัวก็จะกลายเป็นหญิงไม้เกรงว่าคนตระกูลหลัวคงไม่ยอมลดราวาศอกแน่ได้ยินคำพูดของจิ้งจอกเท่าหลัวฉางชิงเมื่อครู่แล้วก็คิดว่าคงคาดเดาได้แล้วว่าใครเป็นผู้ลงมือส่วนทำไมอีกฝ่ายถึงมาบอกเขาก็ไม่ใครใส่ใจนักอย่างน้อยก็มีเรื่องนึงที่เขามั่นใจได้นั่นก็คือคนตระกูลหลัวไม่พอใจเจ้าใหญ่กับเจ้าสามแน่แล้วเนจวนตวนอ๋องจีจิงจีไม่เห็นโคมบุปผาที่แขวนไว้ในสวนก็ให้ข้ารับใช้เก็บโคมบุปผาทั้งหมดลงมาโคมไฟแม้หน้ามองแต่ทุกเย็นต้องให้คนมาจุดทั้งยังต้องการคนเฝ้ามิให้เกิดเหตุเพลิงไหม้นั่นก็ยุ่งยากเกินไปแม้เธอจะรักชีวิตสะดวกสบายแต่ก็ไม่คิดให้ผู้อื่นวุ่นวายเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้อีกอย่างของสวยๆงามๆต้องชื่นชมในระยะเวลาเฉพาะเจาะจงจึงจะทำให้มันดูงดงามมากยิ่งขึ้นหวังเฟยไปคะบ่าวได้ยินมาว่าวันนี้ที่จวนรุ่ยอ๋องบุญวายกันใหญ่รุ่ยหวังเฟยทรงโกรธจนนั่งรถม้ากลับตระกูลเดิมของตนไปแล้วไปคะจินจันเดินอยู่ด้านหลังของจีจิงจีลดเสียงลงแล้วทูลว่าด้านนอกยังมีบางคนพูดว่าจวนช้างเต๋อกงต้องการส่งคุณหนูสามไปยังจวนรุ่ยอ๋องด้วยไปคะนางไม่ค่อยเข้าใจคุณหนูสามเป็นลูกสาวภรรยาหลวงที่พร้อมด้วยรูปลักษณ์และความสามารถทำไมจึงคิดอยากให้ไปเป็นอนุได้มือของจุยจิงจุยที่ยื่นไปหยิบโคมบุปผาหยุดชะงักจากนั้นก็รั้งมือกลับทันทีด้วยอารมณ์หมดสนุกแล้วให้จินจันพยุงมือของนางเดินไปข้างนอกส่วนของตำหนักเมื่อปีนั้นไม่ใช่ว่าสกุลเหลียงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เข้าประตูใหญ่ของจวนช้างเต๋อกงหรองหรือบิดาที่แสนดีของข้าขนาดยังไม่พ้นร้อยวันก็รีบรับนางเข้าจวนช้างเต๋อกงแล้ว
ในโลกนี้ความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเส้นทางที่ผู้อื่นเลือกพวกเรามิอาจไปขีดเส้นกำหนดขอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็พอจินจันได้ยินความเย็นชาในน้ำคำของนางก็เข้าใจดีว่าจวนชางเต๋อกงทำไม่ดีต่อหวังเฟยอย่างไรนางอินหลิวและอี้จานสามคนเป็นคนที่จวนเสียงชิงโหส่งไปแทรกซึมยังจวนชางเต๋อกงจะได้รับใช้ใกล้ชิดหวังเฟยส่วนพี่หญิงมู่จินนั้นเป็นคนที่ฟูเหรินรับเลี้ยงไว้ในจวนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เมื่อหวังเฟยทรงถือกำเนิดก็อยู่เคียงข้างพระองค์แล้วถึงแม้หลายปีมานี้พวกนางจะปกป้องรับใช้หวังเฟยอย่างเต็มที่แต่ก็ยังทำให้หวังเฟยต้องได้รับความอยุติธรรมไม่น้อยมาวันนี้หวังเฟยทรงเย็นชาต่อจวนชางเต๋อกงก็นับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สุดแล้วแต่บ่าวเป็นกังวลใจว่าพวกเขาทำเช่นนี้จะกระทบต่อชื่อเสียงของท่านเพคะจินจันคิดถึงเรื่องที่คนของจวนชางเต๋อกงพวกนั้นเคยทำก็ขโมยคิ้วเผยสีหน้ารังเกียจช่างทำให้ผู้คนโกรธแค้นจนแทบจะทนไม่ได้จริงๆจะโกรธไปทำไมเล่าชีจิงชียิ้มแย้มทั่วทั้งเมืองหลวงมีใครบ้างไม่รู้ว่าข้าตวนหวังเฟยไม่ถูกกับจวนชางเต๋อกงกับแม่เลี้ยงยิ่งทะเลาะเบาแหวงกันอีกแล้วในวงสังคมเมืองหลวงนี้เกือบทุกคนคิดว่าข้านั้นมีป้าสะใภ้เลี้ยงดูจนเติบใหญ่สุยเย่อซูจะประพฤติตนเช่นไรก็เกี่ยวกับสกุลเหลียงเท่านั้นไม่อาจพัวพันมาถึงข้าได้จินจันพลันเข้าใจในทันทีตั้งแต่หวังเฟยทรงหายดีก็ห่างเหินกับจวนชางเต๋อกงและใกล้ชิดสนิทสนมกับจวนเสียงชิงโหเรื่องราวเก่าก่อนนั้นถูกกล่าวขานไปทั่วเมืองหลวงแล้วนางเอ๋ยยังรู้สึกโชคดีว่าขอบคุณฟ้าขอบคุณดินจริงๆเพคะที่ไม่ปล่อยให้คนพวกนั้นมาส่งผลกระทบถึงหวังเฟยได้ถ้าท่านอ๋องทรงเข้าใจหวังเฟยผิดไปเพราะเรื่องนี้นั่นคงเป็นเคราะห์ร้ายใหญ่แล้วจุยจริงจุยเพียงแค่ยิ้มยิ้มในโลกนี้ไหนเลยจะมีโชคดีและเรื่องบังเอิญมากมายขนาดนี้ก็เป็นแค่การกระทำของผู้คนเท่านั้นเมื่อคิดถึงคนตระกูลนั้นรอยยิ้มของเธอติดเย็นชาในโลกนี้ก็ไม่มีการใช้คุณตอบแทนแค้นมากมายถึงเพียงนั้นเช่นกันเมื่อเดินออกมาจากตำหนักกลางก็เป็นทางเดินหินสีเขียวครามไผ่เขียวที่ปลูกไว้สองข้างทางแอบซ่อนอยู่หลังภูเขาหินจำลองให้ความรู้สึกเงียบสงบอยู่หลายส่วนเมื่อผ่านประตูวงเดือนก็เห็นสวนใหญ่ของจวนอ๋องอยู่ตรงหน้าทางขวาสุดทางเดินหินเขียวคือลำธารน้อยเหนือลำธารมีสะพานโค้งเมื่อจีจิงจีไม่มีอะไรทำก็จะไปให้อาหารปลาบนสะพานทำเช่นนี้สนุกยิ่งกว่านั่งบนระเบียงทางเดินก้าวเลี้ยวโค้งแล้วมองปลาทองในสระบัวซะอีกโปรยอาหารปลาลงไปหนึ่งกำมือตามใจพลางมองเหล่าปลาทองระแวดระวังและหุบอาหารปลาเข้าปากอย่างรวดเร็วเธอชี้ไปยังปลาหลังดำไม่โดดเด่นตัวหนึ่งปลานี้แม้ไม่สวยงามเท่าปลาจินหลีแต่ว่าอยู่ข้างหินนิ่งๆเช่นนี้ถ้าไม่มองให้ดีก็จะไม่เห็นตัวเลยจินจันมองอย่างถี่ถ้วนแล้วพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยแน่ใจนี่ก็คล้ายจะเป็นปลาจินหลีตัวหนึ่งเพียงแต่ออกมาไม่โดดเด่นไปสักหน่อยไปครับเลือกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะโปรยอาหารปลาในกำมืออีกเธอเห็นจินหลีตัวดำตัวนั้นเร็วจีดังฟ้าแลบสายหนึ่งว่ายโฉบผิวน้ำมาฮุบอาหารปลาก่อนว่ายจากไปช่างเป็นตัวอย่างที่ดีของความเร็วแรงแม่นยำจริงๆจีจริงจีโปรยอาหารปลาลงไปทั้งหมดอย่างไร้ความสนใจก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างเบื่อหน่ายอย่างที่สุดว่าพรุ่งนี้ผู้ที่ไปจวนขององค์หญิงใหญ่มีใครบ้างหรือคนพวกนี้บ่าวไม่แน่ใจไปคะแต่ได้ยินมาว่าองค์หญิงใหญ่ทรงเชิญคนไปไม่น้อยจินจันคิดเล็กน้อยบ่าวได้ยินมาว่าคุณหนูในเมืองหลวงที่ยังไม่อ่องเรือนหลายคนก็ได้รับเทียบเชิญเช่นกันไปคะชีจิงชีพยักหน้าน้อยๆเธอเข้าใจจุดประสงค์ขององค์หญิงใหญ่แล้วถ้าต้องมาเสียใจกับผู้ชายคนหนึ่งไม่สู้หาคนบางคนมาร่วมสำราญใจเป็นเพื่อนตนเองดีกว่าหรือเป็นผู้หญิงก็ต้องรู้จักดีต่อตนเองสักหน่อยจวนชางเต๋อกงได้รับเชิญเช่นกันหรือจีชิงชีพลันนึกขึ้นได้ถ้าพรุ่งนี้ซีเย่อซูและฉินไปลู่ต่างไปพร้อมกันไม่รู้ว่าด้วยนิสัยของฉินไปลู่แล้วจะก่อเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นมาจินจันพยักหน้าน้อยๆชวนช้างเถอกงได้รับเทียบเชิญเช่นกันไหมคะจีจิงจีลูบปลายคางของตนเองยิ้มและพูดว่าเช่นนั้นพรุ่งนี้ข้าต้องระวังสักหน่อยไฟจะได้ไม่ลามมาถึงตัวได้ผู้เจอประโยคนี้เธอก็เห็นห่วงยางรีบวิ่งมาหาตนเองบอกว่าจิงกุยเฟยประธานของมาให้จิงกุยเฟยประธานของมาข้ารับใช้ไม่มีสิทธิ์ไปรับจีจิงจีจึงได้แต่นำคนไปรับของประธานด้วยตนเองที่ทำให้เธอรู้สึก
ค่อนข้างแปลกใจก็คือจิ้งกุ้ยเฟยให้คนนำปิ่นแก้วอัญมณีและดอกไม้ประดับผมมาให้หลายอันของเหล่านี้ทำด้วยฝีมือประณีตยิ่งมองดูก็รู้ว่าเป็นของที่เจ้านายเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้หมายเหตุค่ะปลาจินหลีก็คือปลาคราฟค่ะไม่รู้ทำไมจิงชีถึงเกิดความรู้สึกว่าจิ้งกุ้ยเฟยทรงต้องการหาที่ยืนให้เธอพรุ่งนี้ที่จวนขององค์หญิงใหญ่มีแข่งสตรีมามากที่มีสตรีมากก็มาจะรักที่จะอวดเสื้อผ้าเครื่องประดับกันจิงกุยเฟยประทานของจากในวังเหล่านี้ให้อย่างน้อยก็แสดงชัดถึงเรื่องหนึ่งก็คือทางด้านจิงกุยเฟยที่เป็นแม่สามีนั้นทรงพอพระทัยกับลูกสะใภ้คนนี้มากลูบไล้ดอกไม้ประดับผมไปมาจีจิงชีวีก็เผยรอยยิ้มบางทีจิงกุยเฟยอาจจะทรงอยากบอกกับผู้อื่นว่าแม่สามีผู้นี้ไม่ได้ไม่พอใจลูกสะใภ้อย่างเธอด้วยเรื่องของจวนช้างเต๋อกงแม้แต่น้อยท่าทีของจิ้งกุ้ยเฟยครั้งนี้ทั้งสกัดกั้นเสียงประชดประชันเยอะหยันที่เธออาจจะได้รับจากสะใภ้หลวงทั้งสองและบอกกับสตรีที่จะมาในพรุ่งนี้ทั้งหลายว่าจิ้งกุ้ยเฟยซึ่งยืนเคียงข้างเธอที่เป็นลูกสะใภ้คนนี้แม้จะพูดว่าเหตุผลที่จิ้งกุ้ยเฟยทรงทำเช่นนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะตวนอ๋องแต่ความหวังดีนี้จิงชีก็ขอรับเอาไว้เพราะว่าจิ้งกุ้ยเฟยมีหนทางมากมายในการแสดงจุดยืนแต่กลับส่งเลือกเพียงหนทางที่เป็นผลดีกับตัวเธอที่สุดพรุ่งนี้ออกมาจากจวนให้ประดับดอกไม้และปิ่นแก้วนี้จุยจิงชีเลือก2ชิ้นจากทั้งหมดออกมาวางไว้ในกล่องไม้จันหอมใบเล็กก่อนจะส่งให้จินจันผู้ทำหน้าที่กล้ามมวยผมให้เธอของจากในวังย่อมต้องเพิ่มความประณีตและหวงแหนมากขึ้นหลายส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือขนสายตาแหลมคมล้วนดูออกว่านี่เป็นของที่มีแต่เจ้านายชั้นสูงในวังเท่านั้นที่ใช้ได้ฉะนั้นของเหล่านี้มาจากที่แห่งใดก็เป็นที่ที่รู้กันโดยไม่ต้องพูดแล้วในตำหนักจงจริงจิงกุยเฟยพิงพนักเก้าอี้ยาวแล้วพูดกับนางข้าหลวงติงว่าในเมื่อส่งของประทานไปแล้วก็หวังว่าลูกสะใภ้จะเข้าใจได้โปรดทรงวางพระทัยเพคะตวนหวังเฟยทรงเป็นผู้เฉลียวฉลาดจะต้องทรงเข้าใจในความลำบากพระทัยของท่านแน่นอนนางข้าหลวงติงยกถ้วยชาให้นางรับใช้อย่างระมัดระวังพร้อมทูลว่าพระชายาทรงพระเมตตาตวนหวังเฟยจะต้องทรงระลึกถึงความดีของท่านแน่นอนไปคะระลึกถึงหรือไม่นั้นไม่สำคัญจิงคุยเฟยประคองถ้วยชาที่ถึงลูกสะใภ้ผู้นี้ของตนแล้วก็ขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเฉลียวฉลาดคำนี้สามารถเช็คกับนางได้จริงนะหรือบวยรานสวงถือจานขนมยืนนิ่งอยู่กับที่แววตาเผยความเสียใจและริษยามิใช่บอกกันว่าแม่สามีและลูกสะใภ้คือฟ้ากับดินหรอกหรือทำไมแม้แต่ท่านอาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยแทนตวนหวังเฟยเล่าเมื่อคิดถึงทุกวาจาทุกกิริยาของตวนหวังเฟยทั้งยังมีคำพูดที่ท่านอาเคยพูดกับตนเองเวรานซวงก็กัดฟันแน่นไม่ทันระวังจนทำจานที่ถืออยู่ตกลงบนพื้นจิงกุยเฟยมองเวรานซวงที่ยืนอยู่ข้างประตูแล้ววางถ้วยน้ำชาในมือลงก่อนจะเอ่ยปากเรียบว่าหลานซวงเจ้าก็เข้าวังมาในระยะเวลาไม่สั้นแล้วคิดว่ามารดาของเจ้าคงจะคิดถึงเจ้ามากพรุ่งนี้เราจะให้คนส่งเจ้ากลับไปก็แล้วกันจบบทที่42ค่ะบทที่43เวรานสวงนั่งอยู่บนรถม้าบุกผ้าเขียวสติเมื่อลอยกอดห่อผ้าความโคลงเคลงที่เกิดจากการเคลื่อนรถม้าไปข้างหน้าไม่ได้ทำให้เธอตื่นจากภวังค์เพียงใดรถม้าเคลื่อนไปได้ระยะเวลาหนึ่งก็พลันหยุดลงนางชะงักชั่วครู่ถึงถามขึ้นว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือแม่นางขบวนรถม้าของจวนตวนอ๋องผ่านมาขอรับพวกเราจำต้องหลีกทางให้คนข้างนอกตอบรับจวนตวนอ๋องยันหรือเวรานสวงหน้าเปลี่ยนสีเปิดม่านหน้าต่างออกดูก็เห็นด้านหน้ามีองครักษ์กรุยทางเฝ้าคุ้มกันรถม้าประดับ8อัญมณีเทียมอาชา4ตัวเคลื่อนมาทางนี้แค่เห็นก็รู้ว่าเป็นรถม้าที่สตรีของจวนตวนอ๋องใช้ด้านหลังรถม้ายังตามมาด้วยรถม้าคันเล็กอันวิจิตรคงจะเป็นรถที่พวกนางกำนันข้างกายตวนหวังเฟยนั่งเวรานสวงกัดริมฝีปากล่างในใจค่อนข้างเจ็บปวดขนาดรถม้าของนางกำนันข้างกายวางเฟยยังดีกว่ารถม้าของตนเองซะอีกเมื่อวางม่านลงนางก็ได้ยินคนภายนอกใช้น้ำเสียงตกตะลึงเอ่ยถึงขบวนรถม้าของจวนตวนอ๋องแววตาจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นมุ่งมั่นรอจนขบวนรถม้าของตวนหวังเฟยผ่านไปแล้วรถม้าบุกผ้าเขียวที่เวรานสวงนั่งถึงค่อยๆโคลงเคลงเคลื่อนไปข้างหน้าต่อลงรถม้าแล้วเวรานสวงก็มองประตูจวนค่อนข้างแร้นแค้นของครอบครัวตนเองมีได้มีเกี้ยวรับส่งอันใดให้สาวใช้พยุงมือเข้าไปด้านในเลยทันที
บ้านของนางก็ใหญ่เพียงเท่านี้ในบ้านไม่มีขุนนางตำแหน่งสูงเดิมทีก็ไม่อาจพิถีพิถันอะไรได้มากสกุลเหวยฉินเห็นลูกสาวกลับมาทั้งมีของถือมาไม่น้อยก็ยิ้มและพูดว่าเห็นแล้วน่าจะอ้วนขึ้นอ่อยที่ตำหนักของกุ้ยเฟยช่างเลี้ยงคนได้ดีจริงๆเหวยหลานสวงยิ้มฝืนให้บรรดาเก็บของที่จิ้งกุ้ยเฟยประทานมาก่อนถึงพูดว่าท่านอาบอกว่าพวกท่านคงจะคิดถึงข้าแล้วจึงให้ข้ากลับมาเมื่อได้ยินคำพูดนี้สกุลเหวยฉินสีหน้าเปลี่ยนสีไปนิดแสดงท่าทีให้คนอื่นในห้องถอยออกไปแล้วพูดด้วยความเป็นห่วงว่าจิงกุยเฟยไม่ทรงโปรดเจ้าหรือเหวยหลานซวงสายหน้าก่อนพูดด้วยน้ำเสียงหดหู่กุยเฟยตรัสว่าต้วนหวังเฟยทรงดีมากคำพูดนี้หมายความว่าอย่างไรหรือว่านางรังเกียจที่จะให้เจ้าเป็นอนุของลูกชายนางสกุลเหวยฉินเอ่ยด้วยน้ำเสียงโกรธเคืองนางก็เป็นหญิงสาวของพวกเราสกุลเหวยเป็นจิงกุยเฟยแล้วลืมตระกูลเดิมของตัวเองหรือยังไงไม่ว่าจะพูดอย่างไรบิดาของสามีนางก็เป็นพี่น้องร่วมมารดากับบิดาของจิงกุยเฟยมาวันนี้สายเลือดของพวกเขากำลังตกต่ำไปต่อหน้าต่อตาจิงกุยเฟยไม่ช่วยเหลือไม่พอยังไม่เห็นเด็กสาวของครอบครัวตนเองอยู่ในสายตาอีกช่างน่าแค้นเคืองนักแต่เมื่อคิดถึงสามีตำแหน่งผู้ว่าการขั้น5ที่ถูกย้ายกลับมาเมืองหลวงของตนวันหน้าสามีและลูกของนางยังต้องพึ่งพาจิงกุยเฟยจึงได้แต่เก็บความไม่พอใจเอาไว้ก่อนถอนหายใจและพูดว่าพระชายาประทานของมามากมายอย่างน้อยก็พูดได้ว่านางยังระลึกถึงเจ้าส่วนทางตวนอ๋องนั้นข้าจะคิดหาหนทางให้เจ้าเองเวยรานสวงแก้มแดงพูดเสียงค่อยว่าตวนอ๋องทรงเป็นคนดีมากสกุลเหวยฉินเห็นสีหน้าเขินอายของลูกสาวตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่าต้องเข้าพบกับตวนหวังเฟยท่านนั้นให้ได้ก่อนค่อยว่ากันบิดาและพี่ชายตระกูลเดิมของนางแม้ไม่มีความสามารถอันใดแต่อย่างน้อยก็เป็นเชื้อสายสกุลฉินคงจะมีคนพูดจาให้ได้บ้างถ้าลูกสาวได้ไปจวนตวนอ๋องก็เป็นหนทางที่ดีอย่างน้อยก็ยังมีจิ้งกุยเฟยอยู่ตวนหวังเฟยไม่อาจทำไม่ดีต่อลูกสาวนางตวนอ๋องเองก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับลูกสาวจะไม่ดูแลมากขึ้นสักเล็กน้อยเพราะความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไรเข้าจวนอ๋องก็ยังดีกว่าแต่งเข้าจวนขุนนางเล็กๆที่ไม่อาจมีหน้ามีตาไปตลอดกาลจวนองค์หญิงใหญ่ในเวลานี้คลึกครื้นไม่ธรรมดาเสื้อผ้ามวยผมพลิ้วสวยดังแดนสวรรค์เมื่อจุยจิงจุยเดินถึงด้านหลังสวนก็ไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้สวมใส่ชุดโบราณคงเกือบคิดไปแล้วว่าเป็นงานปาร์ตี้สังสรรค์ในยุคปัจจุบันไปแล้วพอเธอเข้าไปถึงก็มีนางข้าหลวงสวมชุดสมตัวออกมารับยังศาลาอย่างระมัดระวังเธอเห็นข้างเว่ยชิงเอ๋อมีสตรีองค์เรือนแล้วในชุดหรูหรานั่งอยู่คิดว่าคนผู้นี้คงเป็นองค์หญิงจิ้นอันแล้วจึงยิ้มหวานเข้าไปคำนับกรีกรายด้านหน้าคิดว่านี่คงเป็นพี่หญิงแล้วคำนับพี่หญิงไปครับองค์หญิงจิ้นอันลุกขึ้นไปพยุงมือของเธอขึ้นก่อนคำนับตอบน้องสะใภ้รอไม่ต้องเกรงใจไปข้าเรียกทุกคนมาที่นี่เพื่อจะได้คลึกครื้นกันมิใช่ให้มาเกรงใจกันเช่นนี้พูดจบก็ดึงเธอไปนั่งข้างตนเองแล้วให้ข้ารับใช้ยกน้ำชามาชุยชิงชุยก็ยิ้มแล้วพูดว่าเช่นนั้นก็ดีไปครับปกติแล้วข้าก็ทนกฎระเบียบพวกนี้แทบไม่ไหวพูดจบก็มองไปรอบๆทำไมไม่เห็นหลานชายหลานสาวเล่าไปครับข้าให้พวกเขาสองคนไปเล่นกับแขกตัวน้อยของบ้านอื่นแล้วองหญิงจิ้นอันโบกมือผู้ใหญ่กับเด็กเล็กอย่างไรก็เล่นด้วยกันไม่ได้พวกเขาไม่มารบกวนพวกเราไม่ใช่เป็นเรื่องดีหรอกหรือจวีจิงจวียิ้มน้อยๆแต่ไม่ได้รับคำประโยคนี้แม้เด็กอายุไม่กี่ขวบจะสนรบกวนผู้คนจริงแต่เธอก็เป็นน้าสะใภ้ฟังไว้ได้แต่ไม่อาจรับคำเห็นได้ด้วยเด็กเหล่านี้ไหนเลยจะไม่รบกวนผู้คนเวยชิงเอ๋อยิ้มรับคำเธอเองก็มีลูกชายเมื่อสนทนาเรื่องเด็กเล็กก็เริ่มมีความกระตือรือร้นขึ้นมาหลายส่วนเด็กๆชอบวิ่งสนนั้นดีแล้วร่างกายจะได้แข็งแรงเพคะองหญิงจิ้นอันพยักหน้าน้อยๆกล่าวได้ถูกผู้หญิงเราเลี้ยงดูลูกไม่ง่ายใดเลยผู้จบก็ยิ้มมองจุยจิงจุยน้องสะใภ้ในเวลานี้ยังไม่มีลูกยังสามารถผ่อนคลายได้สักระยะจุยจิงจุยยิ้มและยกชาขึ้นจีบคำหนึ่งมีลูกให้คึกคักขึ้นมาหน่อยก็ดีเช่นกันเธอรู้สึกได้ว่าองหญิงจิ้นอันมอบไมตรีจิตที่ดีมาให้ถ้าเป็นคนทั่วไปเวลานี้คงต้องถามว่าเมื่อไหร่เธอจะมีลูกแต่องค์หญิงจิ้นอันกลับพูดถึงในทํานองล้อเล่นเห็นคนอื่นคลึกครื้นเมื่อต้องเลี้ยงดูเองถึงจะรู้ว่าไม่ง่ายใดองค์หญิงจิ้นอันไม่มีอารมณ์จะพูดถึงเรื่องลูกอีกจึงเบี่ยงประเด็นไปพูดว่าตอนที่น้องรองกับน้องสะใภ้แต่งงานข้าไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงจึงไม่มีวาสนาพบเจ้าสักครั้งวันนี้ได้พบเจอรู้สึกว่าต้องพูดว่าโชคดีกับน้องรองของข้าผู้นั้นเขาได้แต่งกับคนดีเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องโชคดีอย่างที่สุดแล้วพยายามบังคับตนเองให้ทำท่าทีเขินอาย
จุยจิงจุยก้มศีรษะลงไปองค์หญิงจิ้นอันเห็นจุยจิงจุยแก้มแดงก็รู้สึกว่านางเขินอายจึงยิ้มและพูดว่าลืมไปว่าเจ้าเป็นเจ้าสาวเพิ่งแต่งงานเวลานี้ยังเขินอายอยู่ยามที่นางเห็นอีกฝ่ายในครั้งแรกรู้สึกเพียงตะลึงในความงามแต่ท่าทีเขินอายเช่นสาวน้อยนี้กลับทำให้นางต้องเห็นด้วยกับพระดำรัสของฮองเฮาตวนหวังเฟยผู้นี้เหมาะสมกับน้องร้องอย่างยิ่งเวยชิงเอ๋มองออกว่าองค์หญิงจิ้นอันคิดอยากจะใกล้ชิดสนิทสนมกับจุยจิงจุยก็มองจุยจิงจุยอย่างแปลกใจคราหนึ่งวันนี้น้องสะใภ้ร้องของนางยังคงแต่งกายโดดเดี่ยวสายตาเช่นเคยใบหน้าที่งดงาม9ส่วนก็กลายเป็น10ส่วนในใจของนางรู้ดีว่าบุรุษชื่นชอบสตรีงดงามอ่อนหวานเช่นนี้แต่นางก็รู้ดียิ่งกว่าว่าสตรีไม่อาจอาศัยเพียงหน้าตาในการรั้งบุรุษเอาไว้ได้องค์หญิงรุ่ยหวังเฟยมาถึงแล้วเพคะพอองค์หญิงได้ยินข้ารับใช้แรงงานรอยยิ้มบนใบหน้าก็ลดถอนลงส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่มองให้ดีก็ไม่ทำให้คนสังเกตเห็นรีบเชิญเข้ามานางกับรุ่ยอ๋องไม่ได้ไปมาหาสู่กันเท่าใดแต่นิสัยโอหังของรุ่ยอ๋องนั้นแพร่สะพัดไปถึงหูของนางนานแล้วสำหรับองค์หญิงที่แต่งงานออกไปแล้วนางไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้มากนักแต่ก็ไม่ชอบคนของจวนรุ่ยอ๋องสักเท่าใดถ้าคนที่มีนิสัยเช่นนี้ได้ขึ้นครองราชพวกนางพี่น้องชายหญิงคงไม่มีชีวิตที่ดีเท่าใดนักสีหน้าของฉินไปลู่ไม่ค่อยดีแต่รอยยิ้มประดับใบหน้ายังไม่ลดทอนไปแม้ครึ่งส่วนนางเดินเข้ามาในศาลาคำนับองค์หญิงจิ้นอันแล้วก็นั่งลงข้างจุยจิงจุยครั้นนั่งใกล้กันแล้วจุยจิงจุยก็พบว่าแก้มของนางคล้ายจะบวมเล็กน้อยวันนี้ฉินไปลู่แต่งหน้าค่อนข้างเข้มทำให้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่น้อยเวยชิงเอ๋ยกถ้วยชาขึ้นเป่าใบชาที่ผิวน้ำจิบช้าๆคำนึงถึงพูดกับชินไปลู่วันนี้น้องสะใภ้สามมาช้าไปเล็กน้อยวันนี้ออกจากจวนและพบเจอเรื่องเล็กน้อยทำให้พี่หญิงใหญ่และพี่สะใภ้ทั้งสองต้องกังวลแล้วชินไปลู่ฝืนยิ้มออกมาได้สองส่วนมือที่ยกถ้วยชาออกแรงเพิ่มขึ้นเป็นน้องสะใภ้ที่ไม่ดีเองพี่สะใภ้ใหญ่ของเจ้าก็แค่ล้อเล่นมาช้าที่ไหนกันองค์หญิงจิ้นอันเห็นแก้มของนางไม่ปกติน้ำเสียงก็อ่อนโยนขึ้นในเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายมาครบกันแล้วก็ตามข้าไปพูดคุยกับคนอื่นสักหน่อยหลายปีมานี้ข้าไม่คุ้นเคยกับสตรีในเมืองหลวงเท่าใดแล้วในเมื่อพี่สามีเอ่ยปากชวนเช่นนี้น้องสะใภ้ทั้งสามแน่นอนว่าต้องลุกขึ้นตามองค์หญิงจิ้นอันออกไปสนทนากับสตรีทั้งหลายทั้งสามติดตามองค์หญิงจิ้นอันไปนั่งที่ตำแหน่งประธานพบว่าในสวนมีแม่นางอายุน้อยนั่งอยู่หลายนางก็ไม่รู้ว่าองค์หญิงจิ้นอันมีจุดประสงค์อันใดจึงทำเพียงแค่อมยิ้มไม่พูดจาจีจิงชุยพบว่าสกุลเหลียงพาจีเยี่ยซู่กับชุยหุยเสี่ยมาที่สวนด้วยจึงเอียงศีรษะไปมองฉินไปลู่เห็นหน้านางไม่น่ามองขึ้นมาสองส่วนอย่างที่คิดเมื่อเห็นภาพนี้เธอก็อดท้อถอนใจไม่ได้สกุลเหลียงผู้นี้ก็รีบร้อนอยากได้ผลสำเร็จมากไปสักหน่อยทั้งที่รู้ว่าวันนี้รุ่ยหวังเฟยจะมาด้วยแล้วยังมาร่วมวงครึกครื้นนี้ทำไมอีกหรือว่าองค์หญิงจิ้นอันจะทรงเห็นความสำคัญของซีเย่ซู่ด้วยเหตุนี้กันแน่วันนี้มีแข่งเรือมาไม่น้อยเราก็เป็นคนชอบความครึกครื้นมาแต่ไหนแต่ไรเมซูมอบภาพวาดให้แข่งเรือทั้งหลายชมดูสักหลายภาพแล้วแต่งกลอนให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจน้ำเสียงขององค์หญิงจิ้นอันแม้จะคล้ายขอคำปรึกษาแต่พอพูดจบก็มีคนยกภาพวาดและหมึกพูดกันออกมาแล้วได้โอกาสมีหน้ามีตาต่อหน้าพระพักขององค์หญิงและหวังเฟยคนไม่น้อยต่างก็รู้สึกยินดีอยู่ในใจดังนั้นแม่นางผู้ยาววัยทั้งหลายจึงเริ่มพินิจชมภาพจากนั้นก็แต่งกลอนไพเราะขึ้นมาหนึ่งบทจีจิงจีเห็นท่าทางกระตือรือร้นของเหล่าสาวน้อยก็พลันรู้สึกว่าองค์หญิงจิ้นอันทรงช่างรู้จักหาเรื่องสนุกทำจะอย่างไรแม่นางเหล่านี้ก็ไม่ได้มีคุณโทษต่อนางเท่าไรนักครึกครื้นกันสักหน่อยก็นับว่าไม่เลวคนเหล่านี้กำลังชื่นชมภาพแน่นอนว่าพวกของจุยจิงจุยก็คงไม่เข้าไปร่วมวงด้วยจึงจิบชาสนทนากันเรื่อยเปื่อยได้ยินมาว่าหลายคืนก่อนโขมซังหยวนที่ริมแม่น้ำงดงามมากเสียดายที่ข้าหาเวลาไปไม่ได้ไม่ฉะนั้นก็คงต้องไปดูชมแน่นอนหนิงหวังเฟยเวยชิงเอ๋อพูดด้วยน้ำเสียงติดจะเสียดายโคมไฟในจวนแม้จะงดงามแต่ก็ขาดบรรยากาศไปหลายส่วนจุยจิงจุยเห็นสีหน้าของฉินไปลู่ยิ่งไม่น่ามองเข้าไปใหญ่น้องสะใภ้ร้องได้ไปดูชมหรือไม่เว่ยชิงเอ๋อนำหัวข้อสนทนายงมาหาจุยจิงจุยยามนี้มีใครไม่รู้บ้างว่าตวนอ๋องพาตวนหวังเฟยไปชมเทศกาลคมบุปผาทั้งยังไปชมดอกไม้ไฟบนเรือสำราญของรุ่ยอ๋องจุยจิงจุยเลิกคิ้วน้อยเว่ยชิงเอ๋อถามเช่นนี้
ก็แค่คิดยุแยงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับฉินไปลู่เท่านั้นในเมื่อซุยเยี่ยซูก็เหมือนกันกับเธอล้วนเป็นสกุลซุยด้วยกันทั้งนั้นจวนตวนอ๋องเวลานี้เฮ่อเหิงได้ยินข่าวหนึ่งที่ไม่น่าแปลกใจอะไรนักเจ้าสามจะแต่งกุหนูสามของจวนชางเต๋อกงเป็นเชื่อเฟยหรือเฮ่อเหิงมองหวังชางหมิงด้วยสีหน้าสงบนิ่งเรื่องนี้แน่นอนแล้วหรือจวนรุ่ยอ๋องนั้นได้ส่งของขวัญและหนังสือรับตัวไปยังจวนชางเต๋อกงแล้วพะยะค่ะคิดว่าคงแน่นอนประมาณ 8-9 ส่วนแล้วหวังชางหมิงพูดตอบเพียงแต่ไม่รู้ว่าจวนชางเต๋อกงจะตอบรับหรือไม่พวกเขาต้องตอบรับอย่างแน่นอนเฮ่อเหิงเล่นรากไม้แกะสลักในมือพูดคลายยิ้มคลายไม่ยิ้มเจ้าสามชอบที่จะทำให้ข้าขายหน้าสักครั้งแต่เขากลับไม่คิดสักนิดว่าสกุลสามสกุลสี่จะเกี่ยวข้องกับหวังเฟยได้มากน้อยเท่าใดหวังชางหมิงไม่กล้าเอ่ยถึงหวังเฟยจึงได้แต่ทูลว่าไต้ตัวยังส่งข่าวมาอีกว่ารุ่ยอ๋องทรงโกรธแค้นเรื่องที่ผู้แทนฮ่องเต้ถูกลอบสังหารมากพะยะค่ะทรงสงสัยว่าถูกหนิงอ๋องใส่ร้ายเฮ่อเหิงก้มหน้าหลุบตาและวางรากไม้แก่สลักในมือลงก่อนดีไปยังส่วนท้ายของไม้สลักนั้นปล่อยให้มันแค้นกันไปเห็นเพียงส่วนท้ายของรากไม้แก่สลักฉลุลายตำหนักดูไปก็เงยงามดีแต่แท้จริงแล้วไม่มั่นคงเอาเสียเลยจบบทที่43ค่ะบทที่44สตรีส่วนมากชอบโครงกลอนรักละมุนละไมจีจิงชวีรับกลอนที่ไว้ชิงเอ๋อส่งมาให้แล้วก็มองผ่านๆอย่างไม่ใส่ใจเห็นเป็นคำพวกลมเรื่อยเอื่อยควันบางเบาเทือกนั้นเธอพลิกอ่านครั้งสองครั้งแล้วก็ส่งผ่านไปให้กับฉินไปลู่ที่อยู่ด้านข้างข้าว่าแม่นางทั้งหลายล้วนมีความสามารถเพียงแต่ข้าไม่ถนัดโครงกลอนไม่สู้ให้น้องสะเพ้สามลองดูบ้างชินไปลู่รับโครงกลอนที่องค์หญิงจิ้นอันทรงคัดเลือกบทที่ค่อนข้างโดดเด่นออกมาลำดับแรกก็คือกลอนของคุณหนูสามของจวนช้างเต๋อกงมุมปากของนางพลันเผยยิ้มเย็นจากนั้นก็พลิกอ่านต่อไปพลางพูดกับจีจิงจีว่าพี่สะใภ้รองมีชาติกำเนิดจากตระกูลใหญ่ขนาดคุณหนูสามของจวนท่านยังมีความสามารถขนาดนี้เหตุใดท่านถึงถ่อมตัวดูถูกตนเองอยู่ได้คำพูดนี้กล่าวอย่างไร้น้ำใจถึงแม้รุ่ยอ๋องจะเป็นที่ทรงโปรดปรานของฮ่องเต้มากกว่าแต่ก็ยังเป็นน้องเจ้าที่เป็นน้องสะพ้ายใช้น้ำเสียงเช่นนี้พูดจากับพี่สะพ้ายช่างไม่รู้จักสัมมาคารวะไปสักหน่อยจริงๆเดิมทีที่ตระกูลฉินเป็นตระกูลบัณฑิตทำไมถึงอบรมสั่งสอนบุตรสาวออกมาเป็นแบบนี้ได้องค์หญิงจิ้นอันเลิกคิ้วงามขึ้นในน้อยเช่นหน้ามองฉินไปลูกครั้งนึงก่อนจะก้มศีรษะลงจีบชาจวนท่านหรือจุยจิงจุยยิ้มละมุนละไมพลางหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับมุมปากก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานน้องสะพ้ายสามไม่ใช่ว่าพี่สะพ้ายชอบกล่าวสั่งสอนหรอกนะเพียงแต่คำพูดนี้ของเจ้าช่างไร้กฎระเบียบเกินไปแล้วพวกเราเหล่าสตรีเมื่อออกเรือนแล้วก็ติดตามสามีจวนของข้าก็คือจวนของท่านอ๋องคำพูดของน้องสะพ้ายสามมิใช่ไม่เห็นข้าเป็นคนของราชวงศ์หรอกหรือคำพูดนี้ขนาดฮองเฮายังไม่อาจทรงเอ่ยเอื้อนยิ่งไม่ต้องพูดถึงฉินไปลู่ที่เป็นน้องสะพ้ายผู้หนึ่งฉินไปลู่ฟังคำพูดนี้จบแล้วในใจก็แค้นที่จุยจิงจุยไม่ไว้หน้านางภายนอกกลับทำได้เพียงยิ้มทำสีหน้ารู้แก่โทษพี่สะพ้ายร้องโปรดอภัยเป็นข้าที่ปากไวพูดจาผิดไปพี่สะพ้ายโปรดละเว้นข้าสักครั้งพูดจบก็ลุกขึ้นย่อกายจุยจิงจุยไม่ได้ลุกขึ้นคำนับตอบตามมารยาทเพียงแต่พยักหน้าพูดว่าน้องสะพ้ายไม่ต้องมากพิธีไปพวกเราเหล่าสะพ้ายหลวงไม่ได้มีกฎเกณฑ์มากมายถึงเพียงนั้นเพียงแต่วันนี้ข้ายังต้องพูดอีกสักประโยควันนี้ข้าคือตวนหวังเฟยมารดาคือสกุลจุยเถียนวันหน้าน้องสะพ้ายอย่าได้สับสนก็แล้วกันสีหน้ายิ้มแย้มของฉินไปลู่แทบจะแข็งค้างนางไม่คาดคิดว่าจีจิงจีจะตัดขาดจากจวนช้างเต๋อกงทิ้งอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้นางนึกถึงข่าวลือในเมืองหลวงระหว่างจวนช้างเต๋อกงกับตวนหวังเฟยเช่นนี้ช้างเต๋อกงก็เป็นคนเหลวไหลไร้กฎเกณฑ์ภรรยาคนแรกจากไปยังไม่ทันครบร้อยวันก็แต่งภรรยาใหม่หรือที่ว่าสกุลเถียนเหลียงเป็นมารดาเลี้ยงไร้เมตตาทารุณโหดร้ายต่อลูกสาวของภรรยาเก่าไม่สนใจใยดีลูกสาวของภรรยารองดีก็แต่กับลูกสาวแท้ๆและตระกูลเดิมของตนเองมีหน้าช่วงนี้เรื่องเฉาโฉของจวนช้างเต๋อกงถึงแพร่ไปทั่วทุกสารทิศในเมืองหลวงที่แท้ก็มีเรื่องนี้รออยู่นี่เองจุยจิงจุยต้องการแสดงท่าทีของนางที่มีต่อจวนช้างเต๋อกงให้ชัดเจนวันนี้คนมาไม่น้อยฉินไปลู่ต้องเสียหน้าต่อหน้าคนจำนวนมากขนาดนี้กลับไม่อาจระบายออกมาได้ได้แต่อดกลั้นแล้วนั่งลงไปเช่นเดิม
ส่วนมือนั้นยื่นโครงกลอนกลับไปให้องค์หญิงจิ้นอันไม่ทราบว่าองค์หญิงทรงรู้สึกว่ากลอนบทใดดีกว่ากันเพคะจุ๋ยจิงจุ๋ยเห็นท่าทีอดกลั้นความโกรธของนางแล้วก็คิดอย่างไม่ใครจะชอบใจว่าสองสามีภรรยารุ่ยอ่องนี่ช่างเกิดมาคู่กันจริงๆพูดจาล้วนหน้าตบไม่น่าชมทำให้นางรู้สึกว่าถ้าไม่พูดให้กระอักสักสองประโยคคงผิดต่อท่าทียะโสโอหังของอีกฝ่ายเรารู้สึกว่าแม่นางชุยและแม่นางลู่ทั้งสองคนล้วนไม่เลวองค์หญิงจิ้นอันเงยหน้าขึ้นไม่รู้ว่าเป็นสองแม่นางท่านใดโปรดเดินมาข้างหน้าให้ข้าดูหน้าสักหน่อยเถอะจุยจิงชุยมองหญิงสาวที่เดินมาคำนับด้านหน้าสุยเย่ซู่มีรูปลักษณ์น่ารักอ่อนหวานแม่นางสกุลลู่บอบบางอ่อนโยนเป็นคนที่ทำให้ผู้คนตาสว่างวาบอย่างแท้จริงถ้านางคาดเดาไม่ผิดแล้วก็แม่นางสกุลลู่ผู้นี้คงจะเป็นลูกสาวของราชครูใหญ่ลู่จิงหงที่ชื่อว่าเอียหลงแล้วเราเห็นว่ากลอนของพระเจ้าทั้งสองเทียบเคียงสูสีว่ากันว่าวรรณศิลป์ไร้ที่หนึ่งเมซูให้พระเจ้าทั้งสองคนเป็นที่หนึ่งร่วมกันเลยองค์หญิงจิ้นอันได้ยินเรื่องว่าซุยเย่ซู่และรุ่ยออกมาแล้วจึงมองซุยเย่ซู่มากครั้งสักหน่อยสตรีผู้นี้มีรูปลักษณ์ดังดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิจริงๆคิ้วตางามคล้ายหลุดออกมาจากภาพวาดเวลานี้นางก็อึดมองไปทางต้วนหวังเฟยที่กำลังแย้มยิ้มยกถ้วยชาจิบไม่ได้ทั้งสองแม้เป็นพี่น้องร่วมบิดาแต่รูปลักษณ์ความสง่างามกลับไม่เหมือนกันสุยเย่ซู่นั้นงามก็งามจริงแต่ไม่ใช่ความงามที่หาได้ยากยิ่งในภพกลับเป็นต้วนหวังเฟยที่มีรูปลักษณ์มีได้เป็นหนึ่งในใต้ล่าแต่ก็ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าหน้ามองอย่างไม่อาจพรรณนาออกมาได้ทุกวาจาทุกท่วงท่าล้วนประกอบไปด้วยกลิ่นอายของความงดงามนี่คงเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละคนองค์หญิงจิ้นอันให้คนหยิบชุดหมึกเครื่องเขียนและเครื่องประดับผมมอบให้ชุยและลู่ทั้งสองคนทั้งยังเอ่ยชมอีกหลายประโยคแล้วจึงยิ้มบอกให้ทั้งสองคนนั่งลงไม่ได้เอ่ยถึงความสัมพันธ์ระหว่างซุยเย่ซู่และชุยจิงชุยเลยสักคำไม่นานก็มีคนยกขนมและผลไม้เข้ามาใหม่แขกเรือทุกคนมองออกว่าของเหล่านี้ล้วนเป็นของดีเห็นได้ชัดว่าฮ่องเต้ทรงโปรดปรานองค์หญิงจิ้นอันเพียงใดมีหน้าหวังเฟยทั้งหลายถึงทรงนอบน้อมต่อองค์หญิงจิ้นอันเช่นนี้ขนาดรุ่ยหวังเฟยที่เป็นคนหญิงยะโสยังเกรงอกเกรงใจเลยคนที่ไม่ได้พูดจาอะไรมากมายตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเว่ยชิงเอ๋อรู้สึกว่าจุยจิงชุยและฉินไปลู่คล้ายจะมีชะตาไม่ถูกกันตั้งแต่เกิดอีกทั้งทุกครั้งยังเป็นจุยจิงชุยที่เหนือกว่าจุยจิงชุยกล้าตอกหน้าของฉินไปลู่เช่นนี้คิดว่าคงอาศัยที่ตวนอ๋องทรงโปรดดังไม่เช่นนั้นไหนเลยจะกล้าพูดจาอย่างไม่คำนึงถึงผลที่ตามมานางคิดอย่างเย้ยหยันเล็กน้อยว่ารอจนตวนอ๋องไม่ทรงโปรดดังอีกแล้วนางจะจัดการตัวเองอย่างไรขณะสะพ้ายหลวงที่ต้องพบหน้ากันบ่อยครั้งยังล่วงเกินไปแล้ววันหน้ายังจะมีใครสงสารเห็นใจนางสักสองส่วนหรือไม่ถ้าเป็นนางเองจะต้องพูดจาให้รัดกุมหมดจดมากกว่านี้ไม่ถึงกับทำให้คนลงไม่ได้นางถอนหายใจคำรบหนึ่งก่อนจะยกถ้วยชาปิดบังสีหน้าตนเองบางครั้งก็มีเพียงความจริงอันโหดร้ายเท่านั้นที่ทำให้ผู้หญิงเรียนรู้ที่จะเติบโตชื่นชมภาพกันพอสมควรแล้วถ้าทุกท่านไม่รังเกียจมีสู้ตามเราไปฟังบทเพลงเป็นอย่างไรองค์หญิงจิ้นอันพยุงมือของนางกำนันลุกขึ้นเมื่อเอ่ยปากทุกคนก็ตอบรับว่าดีไหนเลยจะรังเกียจต่างๆนานาแทนการแสดงนั้นต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อทั้งหมดนั่งลงตัวละครก็เริ่มร้องเพลงความหมายโดยรวมพูดถึงบุรุษไร้หัวใจกับสตรีลุ่มหลงในรักสุดท้ายสตรีแก่ชราลงส่วนบุรุษกลับตัวกลับใจได้จุยชิงชุยดูละครแนวนี้แล้วรู้สึกอึดอัดทำไมผู้หญิงเราต้องอยู่แต่ในบ้านเลี้ยงคนแก่ดูแลเด็กผู้ชายกลับไปกินเหล้าคลั่วนารีได้รอจนผู้หญิงเราร่วงโรยชราลงผู้ชายเล่นนอกบ้านไม่สนุกอีกต่อไปก็คิดกลับบ้านมาเลี้ยงตัวยามแก่แบบนี้ผู้คนยังชื่นชมว่ากลับเนื้อกลับตัวกลับใจได้อีกหรือชีวิตใบยาวกับน้ำตาหยาดหยดของหญิงสาวเล่าใครจะเห็นรอจนนางชราก็ไม่อาจเสพสุขกับช่วงเวลาดีงามเช่นนั้นเมื่อครั้งแรกแย้มได้แล้วผู้ชายกลับตัวกลับใจได้จะมีประโยชน์อะไรอีกจากความเห็นของเธอละครพวกนี้บัณฑิตถอยไร้ความสามารถเขียนขึ้นเพื่อตอบสนองความปรารถนาของตนเองเท่านั้นพวกเขามักจะหวังว่าภรรยาของตนเองจะเพียบพร้อมพูดน้อยและยังหวังว่าภรรยาของผู้อื่นจะเหลวไหลไร้กฎเกณฑ์ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วขณะภรรยาของพวกเขาก็ยังไม่มีที่ทำได้มีเพียงกินข้าวมื้อเว้นมื้อหลบอยู่ใต้ชายคาบ้านผุพังวาดฝันว่าจะมีแม่นางหอยโข่งหรือคุณหนูผู้ร่ำรวยคนหนึ่งจะเป็นจะตายก็ต้องแต่งกับเขาให้ได้
มูจินเห็นนายหญิงมีสีหน้าไม่ดีก็เปลี่ยนถ้วยชาร้อนให้ก่อนจะพูดเสียงค่อยว่าหวังเฟยส่งไม่สบายพระวรกายหรือเปล่าไปคะชวีจิงชวียกถ้วยชาขึ้นจิบก่อนจะพูดเรียบๆว่าไม่เป็นอะไรเพียงแต่ทนไม่ได้ที่จะเห็นบุรุษประเภทนี้มีภรรยาดีงามเพียบพร้อมคุณธรรมเท่านั้นประโยคนี้แม้เธอจะพูดเสียงเบาแต่องค์หญิงจิ้นอันก็ได้ยินองค์หญิงจิ้นอันพยักหน้าน้อยๆก่อนจะแค้นเสียงเย็นว่ากล่าวได้ถูกบุรุษเช่นนี้ไหนเลยจะคู่ควรกับชีวิตที่มีลูกหลานเต็มบ้านช่างทำให้คนอยากอาเจียนยิ่งนักให้คนร้องถอยออกไปเราไม่ชอบดูละครเช่นนี้ตัวละครทั้งหมดรีบถอยออกไปไม่เข้าใจว่าทำให้องค์หญิงพิโรจน์ได้อย่างไรหลายวันก่อนข้าได้ฟังผ่านเจอจี้ครั้งหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวพี่หญิงไม่สู้ลองฟังสักครั้งชวีชิงชวีพูดยิ้มยิ้มหญิงชายใต้ลาควรคำนึงถึงดีเลวต้องได้รับผลกรรมไหนเลยจะยอมให้คนคนหนึ่งสุขสาราญไปเสียหมดไหมเหตุข้าแม่นางหอยโขงเป็นตำนานของมณฑลฝูเจี้ยนจากเรื่องแม่นางหอยโขงที่คัดมาจากตำนานเทพบทที่5เรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงทราบว่าบิดามารดาของเซียงรุ่ยตายไปตั้งแต่เขายังเยาว์วัยทั้งน่าสงสารทั้งลำบากยากเข็นแต่เป็นคนขยันรู้ฐานะของตัวเองดังนั้นจึงส่งเทพสาวแม่นางหอยโขงไปเกิดเพื่อช่วยเหลือเขาค่ะผ่านเจอจี้ผ่านเจอแปลว่าหนาวลงมาหักเมื่อแยกคำกันผ่านแปลว่าปีนป่ายไต่เต้าส่วนเจอนั้นนอกจากแปลว่าสยบรักใคร่แล้วยังแปลว่าแตกหักอีกด้วยค่ะองค์หญิงจิ้นอันรู้สึกว่าตนเองถูกชะตากับตัวหวังเฟยยิ่งขึ้นเรื่อยๆนางเลือกพานเจอจี้แล้วพูดกับชีวีจิงชีวีว่าน้องสะใภ้พูดได้ดีมากข้าก็รู้สึกเช่นนี้เช่นกันองค์หญิงจิ้นอันผู้นี้มีนิสัยเป็นตัวของตัวเองอย่างที่เธอคิดชีวีจิงชีวียิ้มๆพลางยกถ้วยชาขึ้นมาองค์หญิงทรงมีความคิดสูงส่งไปคะชินไปลู่มองชีวีจิงชีวีและองค์หญิงจิ้นอันสนทนาพาทีด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะมองไปทางสวีเยซูที่นั่งอยู่มุมหนึ่งด้วยสายตาเย็นเฉียบผู้หญิงบ้านสกุลสวีล้วนเป็นนางจิ้งจอกส่งเสน่ห์ส่วนน้องสาวก็สร้างเรื่องดังปีศาจจิ้งจอกมากมารยาล้วนไม่ใช่ตัวดีอะไรทั้งคู่ผานเจอจี้นั้นมีเรื่องราวประมาณว่าบัณฑิตตกอับหลงรักคุณหนูผู้ร่ำรวยผู้หนึ่งจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณหนูรู้สึกดีด้วยแต่บัณฑิตเองก็มีคู่มันคู่หมายที่เติบโตมาด้วยกันอยู่แล้วบัณฑิตคิดเสพสุขครอบครัวทั้งคู่จึงปิดบังเรื่องนี้เอาไว้สุดท้ายคุณหนูและคู่มั่นก็ลวงรู้เรื่องที่เขาทำเขาถูกทั้งสองรังเกียจทอดทิ้งท้ายที่สุดต้องยากจนข้นแค้นระหกระเหินไปตลอดชีวิตที่คิดไต่เต้านั้นคือคุณหนูที่รักใครคือคู่มั่นที่เติบโตมาด้วยกันสุดท้ายทั้งปีนป่ายทั้งรักล้วนไม่สำเร็จนับเป็นการประชดประชันต่อความโลภของบัณฑิตตกอับละครเรื่องนี้เดิมทีไม่มีคนยกย่องชื่นชอบเพราะสำหรับบุรุษแล้วมีใครยอมดูละครประเภทนี้บ้างส่วนสตรีที่ถูกเลี้ยงในห้องหอแน่นอนไม่รู้ว่ามีละครเช่นนี้อยู่ด้วยดังนั้นพอละครฉากนี้เปิดฉากก็มีคนไม่น้อยดูกันสนุกจนออกรสชาติหลังละครจบลงทั้งหมดก็เริ่มถกสนทนากันคนนี้บอกว่าบัณฑิตช่างหน้าไม่อายคนนั้นกล่าวว่าคุณหนูและคู่มั่นทำได้ดีนักแม้จะบอกว่าบัณฑิตผู้นี้ชั่วช้าจริงๆแต่ก่อนหน้านี้คุณหนูก็ไม่ควรแอบออกมาพบกับบัณฑิตจนเกือบจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนชินไปลูกคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มพูดขึ้นในโลกนี้ยังเน้นการแต่งงานที่บิดามารดากำหนดไว้แม่นางที่ดีคนหนึ่งกลับไปผูกสัมพันธ์กับบุรุษเจริญวัยแล้วนั่นก็ไม่ใช่เรื่องดีอะไรคำพูดนี้ซ่อนความในถึงบางอย่างคนไม่น้อยในที่นี้เคยได้ยินเรื่องวันเทศกาลซังหยวนดังนั้นครู่หนึ่งจึงไม่รู้จะตอบคำเช่นไรดีในเมื่อเนี่ยเป็นเรื่องของจวนรุ่ยอ๋องรุ่ยอ๋องผู้นี้มีนิสัยเย่อหยิ่งยโสมาแต่ไหนแต่ไรยังไงก็ไม่ขอล่วงเกินจะดีกว่าสกุลเหลียงได้ยินคำพูดของชินไปลู่แล้วหน้าก็พลันเปลี่ยนสีกลับเป็นซีเย่อซู่ผู้นั่งอยู่ข้างนางที่สีหน้าไม่แปรเปลี่ยนบนใบหน้ายังคงประดับรอยยิ้มโดยตลอดคล้ายคนที่ชินไปลู่ชี้นกด่าไม้นั่นมิใช่ตนเองก็มีปานเว่ยชิงเอ๋อและชวีจิงชวีล้วนอมยิ้มไม่พูดจาคล้ายไม่ได้ยินคำพูดของชินไปลู่ทั้งสองสบสายตากันครั้งหนึ่งหยิบถ้วยชาขึ้นมาแล้วยกขึ้นจิบพร้อมกันโชคดีที่คุณหนูผู้นี้ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงลุ่มหลงแต่กลับตัวกลับใจมิใช่ดึงดันทำตามแต่ใจต่อก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งคำพูดขององค์หญิงจิ้นอันทำลายสถานการณ์กระอักกระอ่วนใบหน้าของนางเผยรอยยิ้มเฉียบขาดบุรุษเช่นนี้ไม่อาจยอมรับ
และไม่อาจตามใจได้อีกไม่ฉะนั้นคงลืมไปว่าตนเองเป็นใครเมื่อคำพูดนี้สิ้นสุดในใจของทุกคนก็สับสนปนเปใต้ล่านี้บุรุษใดไม่แอบเล็กตอดน้อยบุรุษใดไม่รักใหม่ลืมเก่าบ้างจุยจิงจุยมองไปทางองค์หญิงจิ้นอันบนใบหน้าของนางคล้ายมองเห็นความแน่วแน่ในบางสิ่งจบบทที่44ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ